บอกให้เขาเตรียมตัวไว้แล้วกันโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าจะทำอะไรอีกทีนึงอะไรอะไรอะแล้วป้าจะลงขายหนูเพื่ออะไรอะป้าได้เท่าไหร่4ล้านเข้าลบแน่ๆเลยครับป้าใช่เข้าใช่รถทัวร์เอ้ยใช่ป่ะไม่ใช่แล้วรถนุ่นนะโฟเอารถนุ่นไปไหนอ่ะอ้าวโฟเอารถปลาไปแน่นอนเลยพี่โฟเขาไม่ได้อยู่ในคอกหรอเขางอนไงแล้วเขาไปหรอว่าไงพี่สมเมื่อไหร่จะใช้นี่อ่ะเนี่ยเอาลูกผมไปบอกว่าดอกมันแพงเนี่ยลูกผมไปผมขายลูกผมให้เอาถือว่าผมขายลูกให้โอเคป่ะโอเคไหมลูกมาขัดดอกเหรอไม่ขัดเอาไปขายเลยกี่คนสองเอาเนื้อไปให้ป้าคนละ5ก้อนมีไม่ถึงอยู่ที่คอกวัวตอนเนี้ยให้เดี๋ยวฉันให้พี่มาเลยคอกวัวค่ายทหารเธอให้3ฉันได้2อ่ะป้าเลขอะไรป้าเลข38เอาไปกินนะป้าขอบคุณครับอันนี้หนูไปทำมากับมือเลยใช่หรอไม่แล้วทำให้ใครใช่หรอมาเพื่อให้ป๋าว่าหนูน่ารักไหมไอ้อะไอ้เอ้ยไอ้อะพี่เอกลบรถผมไปป่าววะใช่ก็ไม่รู้ไม่มีใครยืนอยู่ตรงรถก็เลยลบไปหมดแล้วมาดีอ้าวนี่ก็เป็นคมอ่าใช่เกิดกวาที่พี่เอกอยากได้หรอมีเอาเกียร์ถือนักธุรกิจไงทำไมพี่สีดำอ่ะโอ้ทำไมเขาได้ใหญ่กว่าแล้วทำไมหนูได้แบบป้าแล้วไอ้ตรงไอ้โดนที่ประชุมที่ป้าบอกอะอันนั้นอะมันจะโดนอะไรไหมอะถ้าเข้าไปอะมันติดป้าไม่รู้อะได้ใบอะไรติดตัวกลับมาไหมไม่อ๋อไม่โดนเอ้าตกใจแทบแย่เลยหนูไปแถวป่าอยู่นั้นตั้งนานยายพอก็เข้ามาช่วยไอ้พี่คนน่ารักนะจะไม่ฉันน่ารักพอดีอย่ากำลังใจน่ารักกว่าคนที่ชื่นต้นด้วยเอลงท้ายด้วยมอดโอ้ลำคาญเฮ้ยลำคาญป้ามีแก๊งป้ามีคนว่างๆมั้งป้าแนะนำหนูได้นะทำไมเหลือแล้วอยู่กับไอพีอ่ะทำไมแต่สีหลนให้มีคนให้ดอกไม้ด้วยไอหนูนี่ป้าฟาร์มสวยน่าคาญไปกันนะโอ้โหชีวิตฉันนะฉันพูดเลยไม่จำเป็นต้องมีหรอกผู้ชายอ่ะไม่ต้องมีก็ได้แล้วแต่เลยนะป้ารู้ไหมเจมันยืนอยู่กลางถนนล่ำลาผู้ชายแล้วสุดท้ายรถหนูก็โดนชนกระเด็นปิ้วแล้วหนูก็บอกว่าให้ไปเดินหลบมันก็ไม่หลบมันก็บอกว่าฉันล่ำลาอยู่ฉันแค่บอกเฉยๆว่าบ๊ายบายป้าดูเสียงมันสูงป้าดูเสียงมันสูงฉันเสียงสูงแล้วป้าทุกครั้งเวลาแบบประมาณแบบ30 นาทีเงี้ยผ่านไปก็จะโทรไปเป็นไงบ้างอย่างน้อยนะหนูก็มีแค่รถป้าคันเดียวที่หนูใช้อยู่ตอนเนี้ยหนูก็ไม่จำเป็นต้องห้ามผู้ชายขึ้นรถอ่ะหนูก็ไม่จำเป็นต้องห้ามไม่ได้เลยนะหนูก็ไม่จำเป็นต้องแบบไปยืนบ่นแบบกับใครอ่ะว่าแบบโอ๊ยมาเช็คจะหายไหมนะมาเช็คจะหายไหมเมื่อไหร่จะหายสักทีแล้วพี่จะไปสนได้ยังไงสนได้ยังไงก็แล้วแต่เลยนะมันใช่ผิดนะคะฮะจะตั้งให้พี่จะตั้งให้มันนั่นน้องมาร์กอะไอ้ถุยนั่นแหละตอนนั้นมันอิจฉาเพราะอะไรมันถึงชื่อถุยรู้ไหมเพราะมันได้มาวาเลนไทน์อะพอวาเลนไทน์ที่หนูไม่ได้อะไรหนูได้แต่ดอกไม้แต่พี่ได้รถแต่มันก็เลยชื่อว่าไอ้ถุยก็แค่นั้นก็พอละป้าเจก็ได้เยอะละป้าบอกก็บอกว่าจะได้เยอะละป้าพูดดิเธอจะได้อะไรได้ไอ้เจียวไงไอ้เจียวอะไรอยู่กับฉันไหมข้ายืมไม่ใช่หรอกันแล้วเขาให้ยืมไปแล้วไม่ใช่จะยืมไปอีกรอบไม่ใช่หรอปล่อยเช่าไม่ใช่หรอไม่ได้ปล่อยเช่าเขาเอาไปแล้วอ๋อเธอใครกินเขาอยู่คนละแก๊งกันแล้วเขาไปตั้งแต่ก่อนนี่เขาจะไปนู่นนี่เฮ้ยเหงาหน้าเบื่อมาเชจะหายไหมนะอะไรมาเชจะหายไหมนะป้าดูมันดิป้าดูมันดิป้าดูมันดิอือเฮ้ย
ราะพี่จะไปเที่ยวละพี่จะไปพักใจป้าหนูอยากเข้าตู้ทำไมเพื่ออะไรอ่ะเบื่อแล้วตกลงป้าจะขายหนูให้พวกใครหรอคนที่ไปปล้นเราอ่ะฮะว้าวจะขายทำไมอ่ะเอ้าเขาอยากหูแตกหรือเปล่าก็มาดิอู้หูเขาชอบเราหรอสามหนูก็สู้นะขายหนูไปทำอะไรอ่ะป้าแรงงานทาสหรอเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะเขาว่าทำอะไรแต่คนที่มาปล้นหนูมีชื่อจุกุแลด้วยอ่ะไม่คนนึงไงไม่จุกุแลเขาไม่ใช่จุกุแลนะว่าคนเหม็นเปรี้ยวเขาเหม็นเปรี้ยวใช่ใครๆก็บอกว่าเขาเหม็นเปรี้ยวเขาเหม็นจริงๆหรือเปล่าป้าใช่ป้าเขาเหม็นจริงหรือเปล่าลืมหมอป้าป้าไม่กล้าพูดแสดงว่ามันเขื่อนมันออกอากาศไม่ได้ใช่ไหมเรื่องนี้ปกติเขาแปรงฟันอันนี้เขาใช้สบู่อ่ะกินสบู่อ๋อแล้วกินสบู่แล้วช่วยได้ไหมไม่ได้อ่ะโหสบู่แบบสบู่บนตู้อ่ะเป็นก้อนอะกินกระปุกก้อนเหรอน่ากลัวเหมือนกันนะนี่แต่เขาจะเอามาทำไม่ดีไม่ได้หรือเปล่าอ่ะจะได้เตรียมใจไว้ก่อนอะไม่หรอกเสียดายยังไงไม่ใช่เออมันยังไม่เยอะอีกเหรอไอพี่ป้าดูไม่ดีป้าป้าอะไรนะพูดเล่นหนูหยอกเล่นมันบอกว่าเสียดายจังเอ้ยไม่ใช่หนูเลยถามมันว่ามันยังไม่เยอะอีกเหรอทุกวันนี้มันยังไม่เยอะพออีกเหรอน้องหยอกเล่นไหมล่ะเจ๊ก็รู้ว่าน้องเป็นคนดีเขาไม่มีพิษมีภัยเขาไม่พิษมีภัยแต่ผู้ชายน้องเยอะไปหน่อยผู้ชายน้องไม่มีไม่มีนะได้พูดใช่ไหมแต่ไหนเดี๋ยวเธอลองพูดมาฉันจะปฏิเสธให้ดูเธอปฏิเสธไม่ได้แล้วถ้าฉันปฏิเสธได้ล่ะเธอกล้าให้ฉันพูดชื่อไหมถ้าฉันพูดชื่อออกมาแล้วเธอจะเบรกฉันไม่ได้แล้วนะเธอจะพูดชื่อกี่คนไม่เอาไม่ต้องพูดหรอกไปไว้งั้นล่ะไม่พูดหรอกป้าก็อยากฟังเมื่อกี้เราบอกว่าจะปฏิเสธไม่ใช่เหรอจะอยากฟังเราฟังไงเราฟังปฏิเสธเรื่องมันก็ไม่ต้องพูดก็ได้เจ็บคอภาษารอฟังเลยนะโอ้โหป้าไม่ต้องรู้หรอกเรื่องของผู้เด็กอ่ะผู้ใหญ่ไม่ต้องรู้จริงๆมันเป็นรักไม่ใช่รักมันเป็นเรื่องไว้เรียนแล้วแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไม่เข้าใจผิดหรอกป้าต้องพีอ่ะรักป้าที่สุดแต่ก็รักคนอื่นด้วยหรือเปล่ารักป้าที่สุดเลยเนี่ยขอเราบอกชื่อสักข้าชื่อหน่อยดิข้าอะไรถึงหรอป้าไม่ถึงหรอกใช่หรอเออคุณเจ๊เยอะกว่าหลวงพี่อีกพูดจริงอ่ะเธอลองพูดดิฉันกล้าเธอพูดด้วยอ่ะพูดเลยฉันกล้าด้วยอ่ะเต็มที่เลยพี่ไม่เอาไม่พูดดีกว่าเธอจะแรงว่ะล่ะไม่ผู้เด็กเขาไม่มีเรื่องแบบนี้กันหรอกนะป้าก็รู้เขากินน้ำแป๊บสึกคอให้แห้งหดหูเหมือนโดนไฟมันเผาคอได้ก็ได้นะมาละอะไรอ่ะไม่ต้องพูดตกลงพูดชื่อยังก็พี่มันบอกว่าจะให้พูดชื่อพูดให้พูดชื่อของเจมั้งหรือเปล่าเจก็เลยบอกว่าหนูกล้าให้พูดเลยพูดมาเลยแต่กล้าแรกหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออกล้าเปล่าก็เลยบอกว่าโอ้ยอยากกินน้ำจังเลยนะเหมือนรู้สึกโดนเผาไงก็ไม่รู้คอมันแห้งเลยป้าน้องพี่ไม่มีหรอกป้าน้องมีแค่พี่แค่ป้าคนเดียวทั้งใจเลยเดี๋ยวแล้วป้าจะเลยเนี่ยแล้วป้าจะเลยแล้วป้าจะเนี่ยป้าเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเฮ้อน้องพี่มันก็แค่แหนมตุ่มพี่มันก็แค่ปลาต้มคนที่เธอมองว่าเปรี้ยวอ่ะแต่จริงๆแล้วซีซาร์ดเฮ้อใช่สิซีซาร์ดมากอย่าพูดไม่ต้องพูด เอาเหรียญไหมเอาเหรียญไหมเอาตังค์อ่ะ879 79อะไรให้เธอไปหมดแล้วรถเธอเขาก็แต่งให้
รถที่ป้าป้าให้อ่ะหนูก็แต่งให้มันป้าป้ารู้ไหมรถที่ป้าป้าให้มันไปอ่ะไม่ว่าจะอยากเปลี่ยนสีหนูก็ต้องเปลี่ยนสีให้มันมันอยากจะเปลี่ยนสีอีกรอบหนูก็ต้องเปลี่ยนให้มันมันจะเปลี่ยนหลังคาหนูก็ต้องเปลี่ยนให้มันมันจะเปลี่ยนหน้ารถหนูก็ต้องเปลี่ยนให้มันหนูเปลี่ยนให้มันจนเหลือแค่หมื่นเดียวแล้วเนี่ยก็เธอไม่ส่งเงินแกแต่ฉันส่งไงเอาฉันจะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไงแล้วเธอก็ให้จะเอาเงินมาแต่งรถให้เธอนะมันป้าป้ารู้ไหมแล้วมันก็เปลี่ยนเสียงรถนะเวลาขับมันมีเสียงจิก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 น่ารำคาญมากเลยป้าป้าแต่ก็เป็นเพลงวันคริสต์มาสน่ารำคาญเข้าไปอีกทุกอย่างของรถไอเจคือน่ารำคาญหมดแล้วที่น่ารำคาญสุดคือคนขับมันมีขับให้พี่ขับตลอดแล้วพี่ก็ต้องจิก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 ตลอดทางป้าป้าพี่เหนื่อยนะจริงๆกับบางทีอ่ะพี่ก็ท้อแต่พี่ก็ต้องอดทนเพราะพี่มีพี่แบบสมองบวมอ่ะจบละแกสิสมองบวมโอเคแกไม่สมองบวมก็ได้แกอย่างอื่นบวมก็ได้อะไรบวมเท้าบวมเหรอถ้าแกมีสมองเยอะใช่ปะล่ะสมองบวมไงรับโทรศัพท์ปล่อยอะไรเงี้ยได้เห็นฉันเคยรับโทรศัพท์ไหมฮะฮะพี่เห็นนะแต่แบบว่าอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็บอกพี่ชายค่ะแค่ทำจังเลยเขาเป็นเกินห้ามใจไหมประจำอ่ะมันเกินห้ามใจไหมอะไรเกินห้ามใจน่ารักไหมใครอ่ะใครอ่ะสองคนนี้ใช่ไหมที่บอกอ่ะสงสารเหรอพี่สมสวัสดีครับพี่ดีฮะดีครับเอ้าสวัสดีค่ะพี่สมทำมาไหนเนาะสองสีสมศรีลูกสมศรีนี่นาป้าคนนี้หรือเปล่าที่เขาป้อนหนูแล้วเขาโดนตีตาเองอ่ะใช่ใช่ป่ะใช่บอกให้เขาเตรียมตัวไว้แล้วกันโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าจะทำอะไรอีกทีนึงอะไรอะไรอ่ะได้ตังค์หรือเปล่าได้ตังค์หรือเปล่ามาธุรกิจแบบหนูสงสัยจะให้ขายประกันเขาจะทำอะไรอ่ะป้าป้าหนูอยากรู้อ่ะป้าบอกหน่อยสปอยหน่อยได้ไหมอ่ะน้องชอบเรื่องสปอยอ่ะไม่บอกไม่ได้โอ้ยตื่นเต้นน่ะแล้วทำไมเราถือกระป๋องไม่วางเลยอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะทำไมวางไม่เป็นด้วยประเด็นน่ะต้องวางไงอ๋ออ๋อทำมือเป็นรูปตัว X เอ้ามันใหญ่กว่าเดิมเอ้าเอ้ามันใหญ่กว่าเดิมมาป้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 าคะมันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ดีไงไม่ดีเหรอเห็นบอกก็อยากได้ใช่ไหมมันก็เท่ดีค่ะมันไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะเพราะว่าหนูเป็นนักธุรกิจใช่ไม่เป็นสวัสดีครับผมชื่อทนายพีพีทนายพีพีจะมาว่าความให้กับคุณสมองบวมเจเจอ่าเจเป็นสมองบวมหน่อยเอาว่าน้องทำน้องเจ็บน้องน้องเจ็บไหมดูก็รู้ว่าน้องเจ็บแล้วป้าจะลงขายหนูเพื่ออะไรอ่ะป้าได้เท่าไหร่4ล้านฮะ4ล้านได้ทำไงทำอะไรมาป้าฮะทำอะไรมา4ล้านอ่ะ4ล้านมาคือทำอะไรมาขายหนู2คนไงฮะแล้วไม่แบ่งให้หนูป่ะไม่แบ่งอ่ะไรอ่ะแล้วหนูจะเอาอะไรกินเอาอะไรใช้อ่ะแบบป้าขายหนูแล้วหนูไปทำอะไรหนูไปทำงานในผับหรือเปล่าไม่ได้ไปทำไมหรือดูอยากไปผับเนาะป้าไม่ได้อยากไปหนูกลัวไงหนูไม่เคยสัญหาจะไปเลยป้าหนูขอฟ้องไม่เคยสัญหาจะไปเลยไอ้พวกผับเนี่ยไม่ชอบเลยหนูก็เบื่อมากเต้นก่อนโอ้หนูไม่เคยเต้นอะไรแบบนี้เลยหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบดูเต้นไปเป็นโอ้คราวที่แล้วมันก็เข้าไปถามบอสเด็มๆหนูก็ได้ไม่เด็มๆก็เห็นแต่คราวนี้เข้าไปคนเดียวหนูไม่เกี่ยวเลยหนูอยู่ข้างหน้ามาป้าหนูขอฟ้องตอนนั้นผับมันปิดแล้วขอพาเข้าไปดูบรรยากาศมันยังไม่ได้ปิดมันกำลังจะเปิดมันป่ะนะครับมันก็ไม่เปิดไงเห็นมั้ยกำลังก็ไม่ได้หมายความว่าอําอยู่อะไรพี่ดูมีมันอ่านสภาพเกย์หรือเปล่าครับอะไรครับ350ครับ350ฮะอ้าวถีบทำไมครับเนี่ยจะลองมั้ยรถบูดฮะรถบูดไม่เอาฮะไม่เอาแล้วเราเลี้ยงเสร็จแล้วเหรอไม่ได้เลี้ยงหนูมาตรวจคนทำงานอ๋อดีๆๆๆใช่ๆๆหนูเป็นแล้วตอนเนี้ยแล้วคือทำยังไงให้มันไม่ถืออ่ะป้าป้ามันทำอะไรไม่ได้กับมันเลยเหรอใช่จะเป็นนักธุรกิจตลอดไปเหรอใช่แล้วตำรวจเห็นมั้ยเห็นนักธุรกิจใหญ่ต้องมันเป็นทนายคือเราเป็นทนายแล้วตอนเนี้ยอ๋อหนูเป็นทนายแล้วเหรอใช่ไปว่าความในสน.เข้าไปหาตำรวจบอกว่าใบเหรอป้าป้าใบโคคาน่ะใช่อะไรอะป้าป้าก็ใบโคคาไงโคคาโคล่าเหรอใช่เฮ้ยหนูชอบกินแล้วก็ไปบอกตำรวจอะผมหนูเป็นทนายค่ะ
ปแค่นั้นแหละอย่างนี้เหรอเพราะว่าความใช่ดูกระเป๋าด้วยบอกว่าดูกระเป๋าด้วยอะไรเงี้ยป้าก็เป็นทนายนี่ใช่ทุกคนเป็นทนายหมดเลยแต่ไปแล้วดีจ้ะเข้ามารับก็สบายอยู่มาแป๊บนึงไปไหนล่ะมือแป๊บพี่ขอห้ามครับโอเคครับพี่เรียกไหมพี่เอ็กไอ้เช่นไอ้กัญชาแพ็คเนี่ยมันต้องใส่รถอันไหนอะรถ250โลรถขนปลากับรถ500โลมั้งอ๋อโอเคพี่ตอนนี้ที่ขนได้นะโอเคพี่250โลที่ขนปลาเก่าเลยนี่กับ500โลกับ500โลวะป้าขายแล้วคนละ2ล้านนี่เท่ากับว่าขายแบบเกินราคานะเนี่ยจริงๆแล้ว 20,000 ก็ได้แล้วแต่ว่าเมนู4ล้านเขาเอาไปทำอะไรกินก็เยอะเอาอวัยวะน้องไปขายเหรอแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นนะขายในผับก็เข้าถ้าไม่ใช่โอ้โหมันก็แย่ดีอย่างนั้นจะไม่เป็นหรอกนั่นนะเซนนะซ้อมก่อนเดี๋ยวนะป้าป้าหนูมีประโยชน์ขนาดนั้นเหรออะไรสี่ล้านเลยเหรอใช่ป้าหลอกป้าเนี่ยสี่ล้านเลยเหรอสี่ล้านเลยเหรอมีประโยชน์ขนาดนั้นเลยเหรอใช่อยากรู้แล้วสิเขาจะให้ทำอะไรหรือว่าให้ไปเป็นลูกโป่งเป่าอยู่หน้าปั๊มแบบนั้นคุ้มมากมั้งได้เธอไปอ่ะไปเซิร์ฟทำไมนี่เย้เอ้ยท่าเมื่อกี้ท่าเท่อ่ะเนี่ยนะเออเออน้องพี่ชอบนะป้าหนูพูดในตรงๆอย่างนึงนะตอนนี้ให้หนูไปทำอะไรหนูก็ไปหมดนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเพราะหนูเหงาไงมันไม่มีใครอยู่กับหนูพวกลุงก็ชอบแกล้งหนูตำรวจก็ไม่ว่าเพราะมีใครดีพวกคนในแก๊งหนูก็ไม่ว่าต่างคนต่างแยกย้ายไปหมดแล้วป้าก็ต้องทำงานหนูไม่รู้จะอยู่กับใครแล้วอ่ะทุกวันนี้หนูอยู่ด้วยความเหงาไอ้ชายก็ไปนอนใช่เศร้าอ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วหนูก็รักป้าอยู่ดีอ่ะถึงป้าจะขายหนูไปใช่ขายไปนานไหมอ่ะแล้วหนูจะโดนขายนานไหมอ่ะป้าป้าเฮ้ยรอดูรอป้ามีเงินคืนเขาอ่ะฮะจะเอาหนูไปทำไหนนี่หนูต้องไปเป็นกุ๊กกิ๊กของเขาหรือเปล่าไม่หนูต้องซ้อมเป็นอ๋อหนูกำลังจะซ้อมเลยซ้อมเป็นอะไรซ้อมเป็นภรรยาน้อยไงโหเธอไปคนเดียวแล้วฉันไม่เอาด้วยอ่ะน่ากลัวก็รู้เลยป้าเขาแก่กันทางนั้นเลยอ่ะอิ้วแก่เหงือกด้วยอิ้วอะไรคือแก่เหงือกเอาฟันไม่มีอะไรมาป้าแก่ไร้ฟันอ่ะใช่ไหมป้าหมาแก่ไม่พอแก่เหงือกด้วยน่ากลัวจังคนเลยเวลากินข้าวทีก็ต้องใช้เหงือกเขียวด้วยเขามีพุงกันไหมเขาน่าจะมีพุงนะอ้าน้องมันไม่กล้าน้องกลัวทำไมอะกลัวคนมีพุงเหรอน้องรู้สึกว่าเขาอาจจะดูแบบเหมือนขุนช้างอะป้าป้าถ้าแบบนั้นน้องก็กลัวนิดนึงนะคือน้องไม่ได้ว่าว่าขุนช้างไม่ดีนะขุนช้างเขาก็ประทับใจแบบเขาก็รวยดีอะแต่เขาก็น่ากลัวไงป้าป้าแต่หนูไม่กลัวนะเขาข้างรักเกินไปเปล่าหนูไม่กลัวอะไรเลยหรือว่าจริงๆแล้วเขาชอบหนูฮะเขามีหวานใจอยู่แล้วแอบชอบหนูแอบชอบอะไรเขามีหวานใจอยู่แล้วก็ลุงศักดิ์นั่นแหละลุงศักดิ์คือใครอ่ะลุงศักดิ์คือคนที่เป็นเพื่อนของลุงหินเหินหาวก็นั่นแหละคนป้นเราแหละก็นั่นแหละเขาเหรอเขาเหรอใช่ตอนนั้นเขาคุยกันเหมือนโลบาคุยอย่างดีเลยพอมาตอนนี้ผมทำเสียงตึงนั่นแหละนั่นแหละไปโพล่าไปโพล่าหนูว่าเขาเป็นคนใต้ซะอีกคนที่มาป้นหนูนะ
นูต้องเตรียมของเฮ้ยไปโบกไม้ดีไหมนะมันต้องมีอาวุธป้องกันตัวไหมอะป้าป้ามีมันต้องใช้อาวุธด้วยเหรอใช่แล้วหนูต้องใช้ใบการอาวุธหายเปล่าใช่เฮ้ยหนูก็ไม่เอาขนาดนั้นเลยเหรอป้าป้าใช่ถ้าบอกข้อถ้าเขาขอของเราบอกว่าไม่มีนะโอเคปะไม่มีโอเคค่ะขออะไรไม่มีขออะไรเราก็บอกไม่มีเลยแล้วถ้าหนูโทรหาป้าจะมาช่วยหนูเปล่าไปแล้วเขาขายแล้วถ้าเขาจับหนูไปเป็นตัวประกันน่ะเขาจะประกันด้วยอะไรอ่ะหนูต้มมาม่าเป็นอย่างเดียวอ่ะป้าขายหนูไปเขาอาจจะเรียกอะไรจากป้าคืนเยอะก็ได้นะป้าคิดดีๆนะคิดดีแล้วป้าไม่กลัวเหงาหรอถ้ารู้หนูไปอ่ะใช่ได้ขายก็มาอยู่กับป้าได้ได้ขายกล้วยด้วยป้าขายกล้วยด้วยดิป้าขายสี่คนได้ไหมอ่ะแล้วมันจะได้เท่าเทียมอ่ะขายกล้วยขายพี่โฟกด้วยเอาพี่โฟกด้วยขายทั้งห้าคนเลยหนูให้เลย4 ล้านแล้วก็แถมไปสามคนบอกเขาสัก6 ล้านแล้วกันเนาะเอาไปหมดเลยขายเหมาอ่ะก็2 แถม 1อะไรแบบนี้ป้าก็3 แถม 2อ่ะแต่พี่โฟงเนี่ยจะไม่ได้ราคาหน่อยนะเป็นตัวแถมแล้วกันอ๋อสมองบวมอ่ะใช่ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่คนเนี้ยวันนี้ปลาไปเกาะกันมาป่วยหนูอยากไปอ่ะไปปลูกกัญชากันเป็นไงบ้างอะโดนกันใช่ไหมไม่โดนปลาเอาเรือใหญ่ไปเรือไททานิคอะหนูอยากไปอะหนูอยากนั่งเรือไททานิคค่ะป้าลำใหญ่ๆนั่งกันเต็มลำเลยแล้วก็ขนกัญชาโคเคนนั่งได้ไหมอะโคเคนไม่ได้ยืนได้อีกเดียวฮะไปเลยหนูก็ต้องไปเรือลำเล็กไงแล้วก็ให้พี่ๆในแก๊งป้าขับให้อ่ะหนูต้องนั่งเท่านั้นต้องนั่งเท่านั้นให้เจเจเป็นคนขับไงใจไม่หลุดพวกเรือเขาพังอะดิไม่หรอกบนผิวน้ำมันมีอะไรให้ชนป้าเจอปลาวาฬบ้างไหมเจอฮะมีปลาวาฬด้วยหรอมีจริงหรอใช่แล้วปลาโลมาฮะน่ารักไหมอ่ะถามม่วงดูอะปลาวาฬเป็นไงม่วงเหรอใช่ดูม่วงหนูม่วงครับปลาวานเป็นยังไงอะไรนะปลาวานหมายถึงคนที่ชื่อปลาวานเหรอไม่ก็ป้าบอกหนูม่วงเคยเจอปลาวานปลาวานไหนวะบอกปลาวานหน้าตาเป็นยังไงอะหนูม่วงปลาวานเหรอน่ารักไหมปลาวานน่ารักไหมน่ารักหน้าตาเป็นยังไงคะตามันจะโตๆปากใหญ่ๆหน่อยตัวใหญ่ๆด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็มีรูพ่นน้ำที่หัวว้าเราพ่นเป็นเสียงอะไรมันพ่นเป็นเสียงยังไงอ่ะเสียงเหรอหนูจำไม่ได้อ่ะลุงลองนึกหน่อยได้ไหมหนูอยากรู้หนูไม่เคยเห็นปลาวาฬเลยในชีวิตเนี้ยที่เกิดมาหนูจะเกิดมาเสียชาติเกิดแล้วเนี่ยน่าจะร้องแผ่นๆหรือเปล่าล่ะหนูมันถามเปล่าเหรอไม่ใช่หรอแผ่นๆนั่นมันเป็ดไม่ใช่หรอฮะเป็ดมันต้องร้องก้าวก้าวสิล่ะใช่หรอใช่แกล้งล่ะแปลกๆนกเป็ดน้ำหรือเปล่าอันนั้นนะกุ๊กกุ๊กอ่ะกุ๊กกุ๊กน่าจะเป็นไก่ครับพี่บอสสวัสดีครับพี่เช้ากิ๊บกิ๊บน่าจะเป็นเจเจร้องหรือเปล่าสวัสดีครับกิ๊บอ่ะบอกแต่หนูร้องอย่างนั้นหรอแล้วทำไมเราถึงอยากรู้จักปลาวาฬนะทำไมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันป้าบอกว่าในทะเลมันมีปลาวาฬด้วยใช่แต่หนูอยากเป็นหนูไปดูไม่ได้ไงเพราะว่าหนูกลัวน้ำลึกมีฉลามหรือเปล่าว่ายน้ำไม่เป็นเหรอครับหนูเป็นโฟเบียครับเจเจลงน้ำลึกไม่ได้ครับหนูเป็นโฟเบียแบบเป็นโฟเบียจริงๆจริงๆเดี๋ยวโฟเบียจริงๆด้วยใช่จริง OCIC อะค่ะงั้นก็เดี๋ยวไปแบบว่าอควาเรียมอะไรอย่างงี้ไงไม่เดี๋ยวไปพาไปดูก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไม่ชอบตัวหนูกลัวหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงมันหนูเคยพาเจไปอควาเรียมเจก็ไม่ค่อยชอบพี่บอลครับงั้นดูปลากัดแทนไหมไหนปลากัดตีกันอะไรนะปลาดุกหนูอยากเห็นปลาดุกค่ะกระสุนเลยนะอยากเห็นปลาจวนหนูไปดูได้ที่ไหนปลาจวนกระสุนบั๊กคืออะไรอะกระสุน
น่าจะเป็นจังหวัดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นปลาจวบมันจะไปไม่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 ปลาจวบนะปลาจวบนะไปมาที่อยู่ติดเตียงมาที่อยู่ติดเตียงจ้าให้ไปอยู่ปลาปลาอยู่อะไรนะปลาอะไรนะอยู่พูดว่าอยู่นี่เหรออันนั้นหนูไม่ค่อยชอบนะคนมาอะไรนะไม่ชอบพี่โอ๊ตคนมาปลาปลาอยู่นั่นแหละพี่โอ๊ตอ่ะนิดน่าจะบินไปแล้วเออไม่ติดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับปั๊บปั๊บฮะจำกูได้ป่ะขอโทษนะใครอ่ะอย่ามายุ่งหนูอย่ามายุ่งหนูขอโทษหน้าแมนอ่ะอันกูจำได้ละแต่กูลืมชื่ออ่ะจำหน้าได้ไอเซียงเออเออนั่นแหละกูจำหน้าได้จำบอกหน้าได้หน้าโง่ๆหนวดอย่างเงี้ยเฮ้ยหล่อแบบกูมีคนเดียวมีแต่เจนเก่าทั้งนั้นเลยอะมาทำอะไรนี่มาอยู่ลูกแกลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงๆเลยเป็นสลิมอะไรลุงเป็นมนุษย์ลุงเป็นมนุษย์เอ้าแล้วหลานไม่คุยกับลุงเมื่อหลานเกลียดลุงทำไมอ่ะหลานไม่ได้เกลียดลุงหลานเกลียดคนที่ลุงพูดเฉยๆพี่บ๊อบลูกพี่เจียวจ้าวจัดอ่ะตะเกียบธรรมดาไม่ชอบยืนฟังแสบหูเลยอ่ะโง่เก็บหูแล้วมั้งได้แล้วมั้งพี่เมื่อไหร่จะขายหนูสักทีนะตื่นเต้นจนไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยไปแปะรถมาดิไอ้เสียงได้พี่ป้าหนูต้องมีเงินติดตัวก่อนไปไหมคะไม่ต้องไม่ต้องตัวปากผิวๆงั้นถ้าหนูอยากนอนนะคะก็นอนไงก็นอนไงให้เราอาบน้ำอาบนอนนะนี่ไงนอนในเนี้ยเราอ่ะขี้งัวขี้ควายอ่ะปะไม่ต้องคนเดียวเลยเซอร์ชินนี่ฮ่า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 สบปมเหมือนปลาเลยเนาะฮะว้ายเราเล่นหน้าเราเล่นหน้ารักปลาที่สุดในโลกเลยปลาคือไอ้เจ้าของหนูไอ้เรื่องอร่อยให้สิบโลใครอ่ะอ่ะให้สิบโลใครอ่ะของกูนี่แหละสันตีเถอะเอาจริงเอาไปจากใครให้แล้วให้มาเจมน้องอ่ะก่อนที่จะโดนขายแบบว่าไม่มีพี่ไปเถอะน้องมีเรื่องที่อยากจะบอกเจมนะฮะน้องปวดฉี่ปอมมาเล่นต่อปอมเจมมานี่หน่อยได้ไหมอะไรอ่ะปอมเผ็ดยังขอฝากหัวไหล่ไว้กับเจมได้ไหมโอเคได้ป้าป้าน้องขอฝากหัวไหล่ไว้กับป๊าป๊านะน้องปวดฉี่ไม่ได้ได้ป๊าหนูก็ปวดเหมือนกันนะไม่ได้ป๊าป๊าอุ้ย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 อะไรอะไรยัยออฟเฟชั่นเหรอป๊าป๊าคุณลุงมี 900,000 หนูอยากได้ 900,000 อยากได้สวยจังเลยอ่ะมันเมโลดี้ไม่ใช่หรอคุณลุงมีใช่มันเมโลดี้ไม่ใช่หรอมันคือคุณลุงเมย์ไม่ใช่ทหารด้วยไปฉี่ก่อนเดี๋ยวเป็นนิ่วป้าป้าหนูฟังหน่อยนะป้าป้าดูแลแป๊บเดียวด้วยนะป้าป้าขออะไรหน่อยก่อนได้ได้ได้พูดแบบนี้แหละไม่ดูหรอกมันคือผักครับ